ชื่อสุชาติคำเทศชื่อเล่นชื่อน้องโอครับพี่ได้เงินไปช่วยบรรเทาหนี้ให้คุณแม่แล้วเป็นไงมั่งแม่ก็มีความสุขครับแล้วก็หนี้ก็ลดลงครับผมแม่ก็มีความสุขมากขึ้นครับผมโอเคแล้วตอนนี้มีงานเต้นโชว์ที่ไหนยังไงบ้างครับก็งานแข่งครับแล้วก็โอลิมปิกครับโอลิมปิกครับคือยังไงยังไงบีบอยเป็นโอลิมปิกอะครับครั้งแรกครับเหรอเท่ากับเราเป็นทีมชาติไทยไปแข่งอย่างนี้ครับผมว้าวเฮ้ยไม่รู้อะมีโอลิมปิกมีเต้นบีบอยด้วยปีแรกป่ะมันเป็นปีแรกแล้วป่ะครับแล้วเราผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติได้ยังไงลูกก็ไปคัดครับแล้วให้ต่างประเทศเขาเลือกครับผมครับผมแล้วความฝันที่หนูอยากได้ในวันนี้คือลำโพงครับลำโพงอะไรฮะลำโพงพกพาบลูทูธอะครับเอาไปทำอะไรลูกเอาไว้ซ้อมไว้เปิดหมวกครับเพราะลำโพงเก่าพังแล้วมาอยากได้ลำโพงจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ฉันอยากดูแลอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพร้อมครับเสียวไปใช่แล้วท่านจะรู้สึกยังไงครับถ้าผมบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นโชว์น้ำจิ้มโอ้โชว์จริงๆจะเป็นการแบทเทิลระหว่างน้องโอ๊ตกับเซเลบสายเต้นระดับประเทศเฮ้ยถ้าพูดถึงสายเต้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ชินชินวุฒิครับโอ้โชว์ที่สมบูรณ์แบบมากๆครับจะเป็นโชว์พิเศษสุดระหว่างน้องโอ๊ตกับพี่ชินชินวุฒิทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังโฆษณาครับโอ้โหจะดูแล้วว่าให้ดูเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับช่วยกันโหวตให้น้องโอ๊ตของเรานะครับได้เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วครับพิมพ์ S8 ส่งมาที่483-8223แล้วหลังโฆษณารับรองว่าพบกับสุดยอดโชว์จาก2คนนี้ครับพี่ชินและน้องโอ๊ตครับหยิบน้ำหน่อยนะกังวลไหมลูกไม่ครับผมเนี่ยกังวลสุดๆเวทีนี้กำลังจะลุกเป็นไฟครับเป็นการแบทเทิลกันระหว่างพี่ชินชินวุฒและน้องโอ๊ตบีบอยได้เวลาแบทเทิล
สามท่านครับเป็นยังไงครับสองคนนี้ท่าทางต่างๆวิธีการเต้นต่างๆเรียนรู้มาจากไหนครับก็ให้รุ่นพี่สอนครับแล้วก็ดูจากคลิปด้วยครับผมอ๋อก็คือศึกษาเองได้มีการไปเรียนเต้นเป็นคอร์สอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะไม่ครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าโอกาสคือบางคนเนี่ยจะบ่นว่าเรามีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นไม่มีเงินไม่มีตังไปเรียนเต้นคอร์สแพงๆเรียนกับอาจารย์ดังๆหรือไปศึกษาหาประสบการณ์ในที่ที่มันต้องใช้สตางค์ไปคนเราอาจจะมีโอกาสมากน้อยไม่เท่ากันแต่เราสามารถทำให้โอกาสอันน้อยๆของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่สุดได้ถ้าเราตั้งใจจริงอันนี้พี่ขอปรบมือให้กับน้องโอ๊ตจริงเพลิดเพลินมากเพราะว่าหนูมีของดีที่มีอยู่ในตัวแล้วที่เหลือคือการพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นโปรเฟสชั่นอลตัวจริงนะลูกนะขอบคุณค่ะวันนี้โอ๊ตมาซูเปอร์เทนเขามีความฝันครับอยากได้ลำโพงบลูทูธไปใช้ในการแสดงทั้ง3ท่านครับเด็กคนนี้เก่งขึ้นไหมครับพี่หอยคะเราตัดสินให้ว่าน้องโอ๊ตตอนนี้เก่งขึ้นครับลำโพงบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เปิดเพลงได้อย่างที่เราอยากเปิดนะครับลำโพงนี้บวกกับทุนศึกษารวมมูลค่าวันนี้ทั้งหมดจาก King Power มอบให้กับน้องโอ๊ตรวมมูลค่า 30,000 บาทครับโอ๊ตครับพี่ๆภูมิใจในตัวโอ๊ตมากเราศึกษาชีวิตโอ๊ตนะครับโอ๊ตเนี่ยเป็นเด็กที่เริ่มต้นจากความไม่มีเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเด็กเร่ร่อนแต่ว่าเขาเติมเต็มตัวเองด้วยทัศนคติที่ดีแล้วก็สร้างคุณค่ากับตัวเองจากสิ่งที่เขารักนั่นก็คือบีบอยแล้ววันนี้เขามาสร้างแรงบันดาลใจมหาศาลให้กับพวกเราทุกคนนี่คือเด็กที่ซุปเปอร์เทนภูมิใจครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องโอ๊ตอัจฉริยะปัญจิ๋วบีบอยครับเดี๋ยวนี้เป็นของลูกครับโอ๊ตอยากจะบอกอะไรกับพี่ชิงขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมรู้ว่าการเต้นจริงเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่อยากจะขอบคุณน้องโอ๊ตเพราะว่าน้องโอ๊ตเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะครับไม่ใช่แค่เด็กแต่ผู้ใหญ่ด้วยโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อาจจะมาตั้งแต่แรกสำหรับทุกคนแต่โอกาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวายคว้าโอกาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องห้ามหยุดฝันโอกาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิ่งเข้าหามันเพราะว่าท้ายสุดแล้วถ้าเราไม่วิ่งเข้าหามันมันก็อาจจะไม่มาหาเราเลยผมว่าคนเนี้ยจะต้องเป็นหนึ่งตัวอย่างของสังคมที่ทำให้เห็นว่าเด็กแค่นี้ยังคิดได้ทำไมผู้ใหญ่ยังคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องคนนี้นะครับจะไปไกลมากกว่าที่เราเห็นตรงนี้แน่นอนครับโอ้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับช่วยกันโหวตให้น้องโอ๊ตเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วครับพิมพ์ S18 ส่งมาที่483-8223เชียร์น้องโอ๊ตกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับพี่ชินชินวุฒิและน้องโอ๊ตครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือเราศึกษาข้อมูลจากน้องโอ๊ตนะฮะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาค่ำไหนนอนนั่งนะจนกระทั่งเขาเจอแม่บุญธรรมแล้วก็พี่ๆสอนบีบอยให้เขาแล้วดูวันนี้ดิครับเขาค้นพบตัวเองแล้วดูพลังที่เขาเปล่งประกายออกมามั่นคงมากดูมั่นคงมากที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ